คุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จตุรงค์หรือว่าทิศไพรวันฟาดหมอปลาแต่กระทบไปถึงหลวงพี่น้ำฝนเพราะว่าเรียกหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยด้วยชื่อเฉยๆไม่มีสมณะนะครับแล้วภาพที่เกิดขึ้นถามว่าไปคุยกันตอนไหนโผล่มาอีกทีนึงอ้าวถ่ายรูปรักกันดีแล้วล่าสุดเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าการพูดคุยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งให้สื่อมวลชนไปติดตามการพูดคุยแต่อย่างใดแต่เป็นการพูดคุยส่วนตัวใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นภาพนี้ถ่ายขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับวันนั้นเนี่ยหมอปลาพี่น้ำฟ้าแล้วก็คุณกันจอมพลังเข้าไปขอพบที่วัดไผ่ล้อมเปิดใจเคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมก็เป็นการพูดคุยกัน1ชั่วโมงกว่าๆประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานของหมอปลาแล้วก็ประเด็นดังเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามที่เขาเห็นไม่ตรงกันบรรยากาศเนี่ยท้ายที่สุดเป็นไปอย่างเข้าใจกันดีหลวงพี่น้ำฝนชี้แจงเอาไว้แล้วบอกว่าหมอปลาติดต่อเข้ามาแบบนี้ถือว่ายินดีต้อนรับซึ่งแจ้งไปแล้วว่าเห็นดีด้วยที่หมอปลาเนี่ยทำงานดูแลพระพุทธศาสนาแต่ต้องทำงานแบบเข้าตามตรอกออกตามประตูครับถ้ามีการประสานงานไปยังสำนักพระพุทธศาสนาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการนำไปสู่กระบวนการของคณะสงฆ์หรือมีการไปปรึกษากันก่อนถามหลวงพี่น้ำฝนหน่อยเหตุการณ์อย่างที่หมอปลาเจอดราม่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนอันนี้หลวงพี่น้ำฝนบอกเอาไว้เลยแล้วเมื่อวานนี้ภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยถือเป็นการผนึกกำลังประสานงานทำงานร่วมกันหากหมอปลามีข้อมูลแล้วเอาไปหารือกับหลวงพี่น้ำฝนหลวงพี่น้ำฝนพร้อมเป็นตัวกลางประสานนะฮะระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พระในคณะปกครองเพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบได้หลังจากนี้ครับเรื่องที่หมอปลาเนี่ยเขาได้รับเรื่องร้องเรียนมาอะไรต่างๆนามันเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ที่ทำอะไรไม่ดีก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าการกระทำเนี่ยเข้าไปผิดพิธีอย่างที่อาตมาเคยพูดตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าถ้าเราไปเข้าแบบนั้นเนี่ยมันผิดกฎนะถ้าเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับก็คือการร้องเรียนไปตามหน่วยงานอาตมาก็ยืนยันคำเดิมว่าหมอปานั้นในการที่มาจันลงพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่ถ้าเราเข้าตามต่อออกตามประตูเนี่ยมีปัญหาอะไรตั้งแต่มาแล้วก็มาปรึกษากันว่าเป็นยังไงรับรองได้ครับมันก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามในพระพุทธศาสนานั่นเองครับก็ชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องโซเชียลมีเดียที่มองว่าหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยหิวแสงหรือเปล่ามาเกาะกระแสมาโหนกระแสหลวงพี่น้ำฝนบอกเลยไม่ได้หิวอะไรทั้งนั้นแหละเป็นพระจะไปหิวแสงอะไรกันแค่ต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนาทำยังไงให้ญาติโยมเนี่ยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนั่นแหละคือภารกิจที่สำคัญที่สุดในฐานะพระภิกษุสงฆ์ครับถ้าเราติดตามข่าวนี้มาหลวงพี่น้ำฝนก็เคยถูกหมอปลาฟาดมาเหมือนกันนะคะว่าหากินกับร่างของพระเกจิในวัดพอฟาดแบบนี้โอ้โหเหมือนเป็นไม้เหมือบไม้เมาแต่พอเห็นภาพผนึกกำลังกันแบบนี้คุณผู้ชมขาล่าสุดพอเห็นภาพผนึกกำลังแต่หมอปลากลับเสียงอ่อยค่ะเสียงอ่อยยังไงเสียงอ่อยบอกว่าไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเองนะแล้วก็อยากจะขอโทษขอโพยคู่หูทุกคนโดยเฉพาะทิศไพรวันด้วยค่ะเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังไปฟังหมอปลาสักนิดนึงนะหมอปลานายจิรพันธ์เพชรขาวค่ะบอกว่ายอมรับแหละว่าที่ผ่านมาเคยเป็นปรปักษ์กับหลวงพี่น้ำฝนเพียงแต่ว่าตอนนี้ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่หลายคนแล้วเขาก็เลยให้คำแนะนำต่างๆก็เลยเล็งเห็นว่าเอาเวลาที่มาทะเลาะกับหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยมาจับมือจับไม้กันดีกว่าร่วมกันช่วยกันดีกว่าที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันสุดท้ายสังคมก็ไม่ได้อะไรเลยขอยืนยันตรงนี้ต่อหน้าสื่อบอกว่าไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเองเพียงแต่อยากจะผนึกทีมทำหน้าที่พุทธบริษัท4เพื่อทำนุบำรุงปกป้องพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะมีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่หมอปลาบอกเลยนะคะว่าก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนเห็นด้วยกับเขาได้ทุกคนหรอกแต่อยากจะให้สังคมให้โอกาสเขาและก็การจอมพลังได้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนอย่าเพิ่งมาพิพากษากันเพราะว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลือคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะส่วนกรณีที่ทิศไพรวันโอ้โหก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่สมัยอยู่ในผ้าเหลืองคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่าไปไหนไปกันนะคู่นี้นะพอเวลาบุกปราบอรัชชีแล้วก็ล่าสุดตัดสัมพันธ์แล้วถูกไหมคะใช่ฮะเรื่องนี้หมอปลาบอกเลยบอกว่าอยากกราบขอโทษอยากกราบขอโทษทิศไพรวันถ้าหากเป็นการทำให้ทิศไม่พอใจฟังซุ้มฟังเสียงหมอปลาหน่อยค่ะคนเนี่ยจับมือกันผมอยากจะชี้แจงว่าผมก็ได้คุยหลายๆคนแล้ว
เราเอาเวลาที่ผมไปทะเลาะกับหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมมันจะดีฝ่าที่เราจะมานั่งทะเลาะกันแล้วสุดท้ายสังคมไม่ได้อะไรผมไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเองนะแต่ผมและการจอมพลังเราจะทำหน้าที่พุทธบริษัท4เพื่อปกป้องพุทธศาสนานะหลายคนเห็นด้วยหลายคนไม่เห็นด้วยผมก็จะบอกว่าผมก็ไม่สามารถทำให้พี่น้ำฝนเนี่ยก็เข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วต่อไปหมอปลาจะสามารถไปจับผิดสิ่งที่ผิดๆได้หรือเปล่าจะเจอไหมล่ะจะเจอเหรอ อันนี้ข้อสังเกตไว้นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังกันอีกทีก็คราวนี้ก็ต้องนับถอยหลังรอแล้วว่าหมอปลาจะคัมแบ็กมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่